รีวิวครับก็ขอแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเราครับคุณบอม @mobilebom นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มกันเลยครับวันนี้ครับผมเริ่มกันเลยไปที่แอปแบบนี้ก็มีด้วยครับวันนี้เราไม่รอช้าแอปแบบนี้ก็มีด้วยคือช่วงแอปที่เราไม่รู้ว่าจะมาคือไม่รู้ว่าไม่เชื่อคือไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแนะนำหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามีไว้ทำอะไรแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนโหลดมาใช้จริงๆผมคิดว่ามันมีไว้ให้พวกเราแนะนำครับนะครับสำหรับแอปแรกไปดูเลยครับเคยคิดไหมว่าทำไมเนี่ยเราจะต้องมีแอปนี้แอปวันนี้อะไรครับผมไม่สามารถอธิบายได้เลยต้องให้ดูครับคุณเคยมีความรู้สึกไหมเวลาเรียกว่าอุปกรณ์เนี่ยเวลาเครื่องมือเนี่ยนะดูรู้สึกแบบเวลามันหมุนแรงๆเนี่ยอยากเอานิ้วไปจับมันเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะพัดลมอะไรเหรอเวลาพัดลมหมุนอยู่อย่างนิ้วอะไรลักษณะที่พัดลมอะไรใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนกันอันนี้สังเกตว่าเป็นใบมีดนะครับเราเปิดเครื่องก่อนเขาเปิดเครื่องด้วยนี่เปิดเครื่องก่อนเลยแล้วมันตัดกระดาษได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวมันจะตัดให้ดูเลยครับมันตัดกระดาษอาจจะไม่ได้เอานิ้วไปตัดอื่นได้เอานิ้วอันนี้ไปวางนี่เล่นจริงเจ็บจริงครับโอ้โหเดี๋ยวขอดูแผลที่นิ้วอีกนี่ครับนี่ไม่ธรรมดานะผมหมุนไปเนี่ยนะนี่เลือดเขาวิ่งแบบตามนี่ด้วยนะฟิสิกใช่ใช่โอ้โหนี่หมุนตัว iPad นี่คือต้องบอกให้หนึ่งว่ามันแอปที่มันแอปที่แบบว่าได้เลือดได้เลือดจริงจริงเลือดมันได้เลือดจริงครับโอ้โหแล้วทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมครับแค่นี้แหละครับคุณโอแอปแบบนี้ก็มีด้วยเหรอครับมีครับแอปนี้ชื่อว่าFinger Cut ถูกต้องครับตัดนิ้วตัดนิ้วครับฟรีไหมทำได้แค่นี้นะฟรีครับตัดกระดาษก็ไม่ได้เดี๋ยวไปโหลดตัดกันดูได้นะครับที่บ้านครับสนุกสนานเฮฮาเอาไว้กับเพื่อนเราผ่านไปแอปอื่นกันเลยดีกว่าผมว่าผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับตัวที่ประธานนำช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยใจมากเราเป็นการเป็นงานกันบ้างนะครับเขาเลือกอะไรแอปวีไลท์สำหรับอาทิตย์นี้ครับเริ่มต้นเลยการงานเลยครับอาทิตย์นี้เนี่ยผมมาแนะนำตัวแรกเลยชื่อว่า iDocs Pro นะครับ for Google Drive ครับสำหรับใครที่ใช้งาน Google Docs หรือตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Google Drive แล้วเนี่ยก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยแก้ไขได้นะครับเดิมเนี่ยจริงๆมี Google Drive อยู่แล้วเป็นโปรแกรมแต่ว่าคุณจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะตัวแอปพลิเคชันที่เป็น Docs Document เท่านั้นเองคือเป็น Word Processing ธรรมดาใช่เป็น Word นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคุณสามารถแก้ไขในตัวของ Excel ได้ด้วยแล้วก็ไฟล์อื่นได้อีกคุณมาแนะนำนิดนึงว่า Google Drive นี่คืออะไรครับ Google Drive เนี่ยคือหลายคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็เรียกว่าเป็น Cloud Service เป็นการเก็บไฟล์ไว้บนอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่า Google Drive ที่ดีกว่านั้นเลยคือว่าคุณสามารถเก็บไฟล์เนี่ยแล้วคุณเปิดใช้งานแก้ได้ด้วยเปิด Microsoft Word ลักษณะเหมือน Word นะครับเปิด Word เปิด Spreadsheet ต่างๆนะครับขึ้นไปแก้ได้นะครับอยู่บนออนไลน์เลยทีเดียวอันนี้คือผมเปิดเป็นตัวอย่างนะครับนะตัวนี้เรียกว่า iDocs Pro นะครับตัวนี้มีทั้งบน iPad แล้วก็ iOS สำหรับใครใช้ Android เนี่ยแก้ไขได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าคนใช้ iOS นี่อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้ก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับโดยที่แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยคุณสามารถลงทะเบียนหลายเรียกว่าหลายเค้าได้ถ้าคุณมีอีเมลหลายตัวหลายเขานะครับสำหรับออฟฟิศหรือว่าสำหรับส่วนตัวนะครับสามารถเลือกได้ตรงนี้ก็สามารถเปิดตรงนี้เป็นไฟล์สคริปต์ของรายการนั่นเองสคริปต์ที่เราออกอากาศอยู่นี่แหละซึ่งเป็น Excel ก็สามารถแก้ไขได้นะครับนะตรงนี้เรื่องราคานะครับสำหรับในส่วนเวอร์ชันของ iPhone ตอนนี้เนี่ยลดราคาอยู่ครับฟรีนี่ไม่เรียกว่าลดราคาแล้วมั้งใช่ครับครับฟรีครับตอนนี้ฟรีอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกเขาจะฟรีถึงเมื่อไหร่ก็รีบไปโหลดกันเลยครับนะสำหรับคนที่ใช้ Google Drive เป็นประจำนะครับก็แนะนำตัวนี้ครับสำหรับตัวในส่วนของ iPad เนี่ยตอนนี้ราคาเขาลดจาก5เหรียญเหลือ3เหรียญหรือประมาณ90บาทครับนะครับก็ไปลองโหลดกันใช้ดูนะครับราคาไม่แพงเลยถ้าใครใช้บ่อยนะครับคือจริงมันผมว่าพูดได้ว่ามันเหมาะกับคนที่ใช้งานร่วมกับคนอื่นคือ Google Docs เนี่ยหรือ Google Drive เนี่ยคือเป็นเรียกว่าทำงานกันร่วมกันคือแชร์เห็นภาพง่ายๆสคริปต์ที่คุณเห็นเมื่อกี้นะครับสคริปต์ของ DigiLife เนี่ยเราทำงานกัน3คนก็คือว่าอยู่กันคนละที่ใช่ไม่ต้องส่งไฟล์ไปส่งไฟล์มาเสียเวลาเปิดไฟล์เดียวแล้วก็อ่ะคุณบอมแก้จากบ้านคุณบอมพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับนะลองไปใช้กันดูนะครับหลังจากเสร็จงานละทำครับเล่นเกมครับเที่ยวเที่ยวเที่ยวเลยครับเที่ยวเลยนะวันนี้มาแนะนำแอปเที่ยวชื่อว่า Tripozo ครับครับชื่อแปลกๆนิดนึง Tripozo สำหรับใครที่ใช้ Lonely Planet หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นมาอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำแอปนี้รับรองว่าต้องชอบแน่ๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวแอป Tripozo เนี่ยนะครับมีเมืองให้ดาวน์โหลดเยอะมากสำหรับเป็นเรียกว่าข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเยอะจริงๆทีเมโกลาสุดตุดอ่ะเมืองที่คุณคิดได้เนี่ยเขามีหมดแล้วเขายังมีอะไรเนี่ยเมือง
แบบเมืองพวกที่คนไปเที่ยวกันเนี่ยมีหมดละเดี๋ยวที่คุณคิดไม่ได้ยังมีเลยมันมีปักกิ่งด้วยดิโอ้ใช่ครับไหนกูเข้าดูปักกิ่งหน่อยครับปักกิ่งที่คุณแก่เพิ่งไปมาครับแล้วคุณไม่บอกผมแอปนี้ก่อนที่ผมจะไปปักกิ่งอ่ะขอโทษทีครับพลาดไปนิดนึงนะครับสำหรับทริปโซเนี่ยมีทั้งบน iOS และก็บน Android นะครับที่สำคัญเลยคือฟรีครับตัวนี้เนี่ยทีเด็ดของเขาเลยเขามีแมปด้วยนะครับเป็นออฟไลน์นะครับทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคุณกดสังเกตแต่ปุ่มเห็นปุ่มดาวน์โหลดนะครับเมื่อสักครู่กดเตือนนะครับเดี๋ยวผมไปปักไปแบงคอกเดี๋ยวผมโหลดแบงคอกไว้แป๊บนึงนะตัวนี้ก็คุณสามารถดาวน์โหลดมาแล้วทีนี้เมื่อคุณเอามือถือของคุณหรือว่าแท็บเล็ตของคุณไปต่างประเทศเนี่ยคุณไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเปิดมาแล้วก็ดูได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นโหมดออฟไลน์เหมือนกับเรามีหนังสือนำเที่ยวของเมืองนั้นๆติดตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ครับอืมครับสะดวกมากเลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับไปโหลดใช้กันเลยครับอันนี้ประเทศไทยใช่มั้ยลองดูประเทศไทยอันนี้ประเทศไทยมีข้อมูลเยอะผมลองดูว่ามันคือพลิกหน้าจอปึ๊บมีข้อมูลสถานที่ต่างๆร้านอาหารค่อนข้างครบนะครับถือว่าเป็นต้นครับสมมุติไป destination ปึ๊บสถานที่ทําอะไรยังไงดีนะครับมีเมืองอะไรใหญ่ๆบ้างหลักๆนะครับเอาไว้ถือว่าเราดูแบงคอกนะครับตรงนี้ประเทศไทยนะครับมีติงซูดูนะครับติงซูดูไปทำอะไรบ้างมีจะช้อปปิ้งไซซีอิงที่ไหนนะครับลงโรงแรมเที่ยวกลางคืนที่ไหนอะไรอย่างนี้มีแนะนำหมดทุกอย่างต้องบอกเลยว่า Lonely Planet app เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาตัวเองเลยจะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ที่โชว์แมปเนี่ยก็คือแบบแผนที่จุดเด่นของมันคือมันฟรีครับคุณอู๋ว้าวใช่ครับนะครับข้อมูลเยอะนะฮะใครชอบเที่ยวทริปโซโซควรมีติดเครื่องไว้นะครับสำหรับคนเที่ยวก็ต้องถ่ายรูปครับแอปถ่ายรูปตามมานะครับแอปนี้แอปใหม่อาจจะเก่าแล้วสำหรับคน Android อันนี้ใหม่สำหรับคนใน iOS นะครับชื่อว่า Hello Camera ครับชื่อน่ารักมากเลยเป็นแอปเดียวกันกับ Camera 360นะครับคือ Android คือ Android เนี่ยมีแอปหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากครับคน Android ทุกคนต้องพกกันก็คือ Camera 360เพราะมันฟรีแล้วมันดีจริงๆแล้วมันดีมันเป็นจริงๆต้องบอกว่าแอปที่ดีมากนะครับนะครับทีนี้ iPhone ก็บอกว่าขอเอาไอเดียมาทำบ้างนะครับครับลองดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูส่วนแอปตัวนี้เนี่ยก็เลือกเรียกว่าฟิลเตอร์ได้นะครับครับเรียกว่าการใช้งานง่ายเลยลักษณะคล้ายๆกล้องคอมแพคสมัยใหม่นะครับก็คือว่ามีการเลือกได้ว่าเราจะโหมดไลท์ถ่ายคนถ่ายวิวอะไรต่างๆนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวลองดูถ่ายคนก็ได้ครับอ๋อข้างล่างนี่มันหมุนเหมือนกับเราใช้กล้องดิจิตอลจริงๆใช่ครับปุ่มจ็อกไดเอาที่ไว้หมุนเดี๋ยวคุณไม่รู้อะไรแล้วคุณสวายไปอีกนะตรงนี้สวายได้อีกนะเลือกอะไรเนี่ยเลือกสวีทนะถ่ายมาสวีทน่ารักเลยทีเดียวนะครับจะเป็นดรีมไหมครับเป็นฟุ้งหน่อยเป็นคนในฝันนะผมเขาเปลี่ยนนิดนึงนี่คือให้ดูภาพจากมุมกล้องตรงนี้ฟุ้งมากเลยครับฟุ้งไปหน่อยฟุ้งไปเยอะไปหน่อยนะฮะตรงนี้ก็อ๋อคือนี้เปลี่ยนฟิลเตอร์ได้หลายอย่างนอกจากจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ตอนถ่ายได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะดึงรูปเก่ามาแก้ได้ด้วยที่เราถ่ายรูปเก่าขอแก้ปึ๊บโอ้ยนี่คุณแก่ไปแอฟริกามาเหรอครับไม่ใช่ไปถ่ายเสือมาฮะลูกเสือเลยทีเดียวไม่ใช่นะครับแล้วก็เวอร์ไปแต่งรูปได้ด้วยว่างั้นใช่ครับแต่งรูปใช้วิธีการแบบสวายภาพเปลี่ยนแก้ไขใช้ฟิลเตอร์เมื่อสักครู่อันนี้นะครับนะแก้ไขได้นะดูดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือ Hello Camera Hello Camera ครับครับผมราคา1เหรียญราคา1เหรียญ30บาทเบาๆนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นป่ะโปรโมชั่นเขาบอกเป็นโปรโมชั่นช่วงแรกอยู่นะครับผมครับลองไปโหลดดาวน์โหลดกันดูนะครับครับตัวต่อไปยังอยู่ที่แอปกล้องอยู่นะครับชื่อว่า Vintage ครับเดี๋ยวนี้คุณหนูสังเกตได้นะปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เราโอ้อะไรก็ Vintage Antique นะเดี๋ยวคุณตอบได้นึงผมว่าหลายคนทั้งบ้านหลายคนไม่เข้าใจ Vintage แปลว่าอะไร Vintage มันแปลว่าคล้ายๆแบบเรโทรเก่าๆย้อนยุคย้อนยุคครับครับครับผมนะเดี๋ยวนี้มันฮิตมากเลยดังนั้นโปรแกรมกล้องเนี่ยก็ต้องวินเทจเหมือนกันครับเลยชื่อว่าวินทีคครับวินทีคสำหรับวินทีคเนี่ยก็เป็นฟิลเตอร์ครับสามารถใช้ฟิลเตอร์เนี่ยปรับแต่งรูปภาพได้มีถึง32ฟิลเตอร์ครับมีให้เลือกเยอะมากเลยทีเดียวเลือกสมมติโอ้โหไม่รู้จะเก่ายุคไหนเป็นยุคใหญ่แล้วล่ะครับสมมติผมเลือกแล้วกันคือเลือกได้หลายยุคว่างั้นหลายยุคมากเลยยุคหินยุคอะไรก็ย้อนกลับไปได้ไม่ใช่แล้วไม่มีกล้องครับคุณโอ้เอากลับไปขาวดำนิดนึงอ๋อครับยุคหินอาจจะดูภาพทนแข็งๆนะว่าครับคุณโอแต่งแล้วกลายเป็นรูปหินผมนึกไม่ออกเลยใช่นะครับลองถ่ายภาพหินกันดูนะครับนึงนะครับนี่มีข้างล่างมีฟิลเตอร์นะครับผมเลือกนี่นะฟิลเตอร์นี่ก็คือเป็นภาพเก่าเหมือนกับว่าเราถ่ายกล้องฟิล์มแล้วก็อัดรูปเก็บไว้แล้วทิ้งให้มันจนเหลืองเก่านั่นแหละครับแต่งให้มันกลายเป็นอย่างนั้นเหมือนเราไปขุดดูเจอรูปภาพคุณพ่อคุณแม่สมัยนั้นนะเก่าๆแล้วเราอยากได้บ้างเราไม่ไหวเพราะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ใจร้อนคือคนเราก็แปลกคือเหมือนกับว่ากล้องดีถ่ายออกมาชัดๆครับไม่ชอบไม่ได้ต้องแต่งให้มันเก่าให้มันขาดต้องให้มันเหลืองขึ้นมามันเป็นแนวครับคุณหนูแนวแล้วเนี่ย ผมก็ยังสงสัยอยู่ครับคือพอผมก็เล่นเหมือนกันวินทีกเนี่ยมีทั้งเวอร์ชัน iPhone และ iPad ครับ Universal คือว่าก็คือจริงๆมันเป็นอันดับ5ที่ถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์วินเทจน่าชอบครับนะครับครับราคาครับ
ราคาฟรีครับฟรีด้วยโดดเลยครับตอนนี้นะเยี่ยมเลยก็มีแอปฟรีมี in app purchase ก็ซื้อฟิลเตอร์เพิ่มนะสามสูตรแต่ว่าเขาให้มาอยู่แล้วนะครับครับที่ให้มาอยู่นี่ก็เล่นกันโอ้โหเยอะแล้วเยอะมากเลยนะต่อนะครับตัวนี้รูปอีกแล้วเอาไว้ให้เลือกเลยว่าจะแต่งอะไรกันบ้างวันนี้แต่งให้ทั้งหมดเลยตรงนี้ชื่อว่า Photo Editor by Aviary ครับครับนะครับตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด Android และ iOS นะครับตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้เลยเนี่ยคือมันครบเลยทีเดียวครับตัวเดียวมีทุกอย่างใส่ตัวหนังสือนะครับจะหมุนรูปอะไรต่างๆนะครับครบเลยครบมากจริงๆมากจนแบบว่าต้องมาแนะนำอ่ะไม่รู้จะคือขาดไม่ได้มีไว้ต้องมีไว้อ่ะเดี๋ยวผมไม่เน้นต้องมีไว้เผื่อผมหารูปมาแต่งให้ดูก่อนเอารูปเด็ดๆเลยครับรูปเด็ดๆเหรอรูปบอมอันนี้แล้วกันรูปนี่โอ้โหเยี่ยมจริงๆมันเป็นเนื้อนะฮะตรงนี้เนี่ยมันมีฟิลเตอร์นะครับนะมีฟิลเตอร์มีเรื่องราวมานิดนึงผมไม่บอกไม่หมดเลยมันเยอะมากจริงๆเลยนะฮะครับต้องโหลดมาเพราะว่ามันฟรีอีกอย่างเนี่ยมีเยอะใส่ตัวหนังสือได้ด้วยใช่ใส่หนังสือได้ด้วยค่อนเล็กๆอะไรมันมีได้หมดคล้ายสติกเกอร์ด้วยเป็นสติกเกอร์เขามีครบทุกอย่างจริงๆนี่ขายสติกเกอร์ต่างหากด้วยเอามาใส่บนรูปไม่ธรรมดาสุดยอดจริงคือถ้าคุณชอบหมุนรูปครอบรูปนะมีสติกเกอร์ให้ซื้อด้วยนะข้างล่างทำให้ชัดขึ้นครับทำให้เบอร์เอาไม่ชัดก็ได้ครับถ่ายมาชัดๆไม่ชอบก็ให้เบอร์ก็ให้มันเบอร์หนักเลยได้เหมือนกันนะทำได้หมดเลยอะไรที่มันทำได้เก่งๆก็ต้องซื้อเพิ่มครับผมนิดนึงตรงนี้ตรงนี้ขาวดำทำสียูสเซอร์ทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าโอเคทำได้เยอะครับจุดเด่นกว่านั้นคือสำหรับ developer ครับคนที่เขียนโปรแกรมนะครับใครที่ทำแอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่าหรือเรื่องว่าโมบายเนี่ยแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยสามารถนำโค้ดของ Aviary เนี่ยที่เขามีเรียกว่า SDK นะครับคือเอาโค้ดไปใช้งานได้ในแอปตัวเองคุณก็สามารถเอาฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้ไปใช้งานในแอปของคุณได้อ๋อครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขานิดนึงราคาตรงนี้ฟรีครับฟรีด้วยดีขนาดนี้ฟรีด้วยใช่ถูกต้องดีขนาดนี้มันฟรีด้วยนะครับครับนะอยู่ทั้ง Android iOS คนที่ชอบถ่ายรูปแชร์รูปเยอะๆแต่งรูปก็ควรโหลดตัวนี้ไว้ครับผมนะครับไม่มีเหตุผลที่จะไม่โหลดนะผมว่าแต่งไปแต่งมาเนี่ยรูปมันจะเป็นอะไรครับเนี่ยถ้าซ้อนหลายๆโปรแกรมมันจะเริ่มไม่สวยแล้วมันจะเริ่มเละนะครับนะเอาเป็นว่าอะไรเหมาะสมอยากแต่งแนวไหนก็ใช้แอปนั้นยังไม่จบอ่ะยังไม่จบแอปรูปยังมีต่อยังมีอีกเหรอฮะเยอะวันนี้เยอะเลยครับแอปนี้ชื่อว่า Mirrorgram ครับmirror ที่แปลว่ากระจกนี่แหละ mirror on the wall อะไรสักอย่างนี้กระจกเงานั่นแหละกระจกเงานะครับก็กระจกเนี่ยเป็นเรียกว่าบางคนอาจจะเคยเล่นแล้วในแอปของตัว Mac เองนะครับจะมีเรียกว่าฟีเจอร์ที่เหมือนเราถ่ายแล้วเหมือนเราอีกด้านนึงเราเป็นสะท้อนเงาอ่ะนะต้องแสดงให้ดูสมมติเอาเนื้อเมื่อกี้เอาให้ดูนิดนึงนะตรงนี้วันนี้คุณแก่ว่าทานเจกันอยู่นี่เห็นไหมสะท้อนเงาเหมือนเอารูปไปวางข้างกระจกแล้วใส่ฟิลเตอร์ตัวใช่ใส่ฟิลเตอร์ได้เลยก็ลุกเล่นนิดนึงสดใสใครที่มีแนวมองโอ้โหงงนี่มันตัวอะไรครับเนี่ยเป็นหนึ่งนะผมเหมือนนี่เลยผมจำได้เวลาในหนังอะที่เขาจะมีภาพแบบว่าภาพแปลกๆลายแปลกๆอะแล้วให้คนดูว่าคุณเห็นภาพนี้คุณเห็นอะไรแต่ผมก็สงสัยเห็นอะไรครับผมไม่รู้ ผมแต่งมาเองผมยังไม่รู้มันแปลว่าอะไรผมไม่ออกเลยนะศิลปะครับอันนี้จริงๆถ้าเกิดจะสวยต้องลองใช้กับรูปคนไหมคุณแก่ลองดูจะลองดูหน้าคนขอดูหน้าคนสักรูปอาจจะสวยมากหรืออาจจะเอเลี่ยนไปเลยนะต้องลองดูครับผมหน้าคนแป๊บนึงนะผมเอาหนุ่มกล้ามโตคนนี้ครับก็ไม่ได้ภาพเล็กไปแป๊บนึงนะฮะผมขอหารูปคุณบอมก่อนโอ้โหรูปผมไม่แล้วผมจะได้ว่าคุณปุ้ยรูปคุณบอมอยู่แถวนี้แหละแถวนี้เลยนะครับแล้วคุณจะเก็บรูปคุณบอมไว้ทำไมนั่นแน่สิครับผมสงสัยแล้วนั่นเนี่ยมันอยู่ในโฟโต้สตรีมผมคุณสองคนนี้คิดอะไรกันไหมฮะตอนนี้ไม่ได้คิดครับแป๊บนึงนะเอาใครก็ได้ครับเอาขึ้นมาได้ครับเนี่ยมีคนละนะครับรูปตอนนี้ชิงถูกดารารับเชิญครับอุ้ยขยับเข้าอีกนิดนึงผมชอบมากเลยอีกนิดนึงเข้าไปอีกนี่ตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้น่ารักมากเลยมันแนวนะมันแนวเหมือนแว่นเป็นแว่นชิ้นเดียวกันเออแนวมากเลยเอ้ยทำงี้ได้ด้วยนะนี่เห็นไหมโอ้โหรูปแอปนี้แต่งมุมไหนแต่งรูปมันอะโอ้โหเล่นกันแอปนี้สนุกอะก็ใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยอ่ะนี่นะเล่นได้ด้วยอ่ะเต็มที่สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับแอปพลิเคชันนี้ฟรีโหลดเลยครับโอเคนะครับชื่อว่า Mirrorgram Mirrorgram ครับ Mirrorgram สำหรับแอปสุดท้ายวันนี้เราเคยแอปแนะนำแอปลักษณะนี้ไปแล้วนะครับแอปตัวนี้ชื่อว่า InstaDM DM ครับ InstaDM ครับ DM คือใครที่เล่น Twitter อยู่อาจจะรู้ดีคือการส่งข้อความส่วนตัว Direct Message ใช่ครับผมนะทีนี้ถ้าเราอยากเล่น Instagram แล้วเราอยากส่งข้อความส่วนตัวไปถึงใครเราก็โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้ได้นะครับครับคือจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่ล็อกอิน Instagram เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บมันก็อินไวท์เพื่อนใช่ครับเล่นนะครับแล้วก็มีคน
มาอย่างนี้คือยูเซอร์ที่เราเคยแนะนำตัว Insta Message ไปครับตัวแอปนี้ลักษณะคล้ายกันเลยคือจริงๆต้องบอกว่ามันมาจากการที่ Instagram ครับมันไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวหากันได้ใช่ก็เลยจะมีคนพัฒนาพวกแอปพวกนี้ขึ้นมาให้ใช้ Account Instagram ในการส่งข้อความส่วนตัวหากันเช่นว่าเธอน่ารักจังเลยเราอยากรู้จักอะไรอย่างนี้แต่ไม่กล้าไปโพสต์ในคอมเมนต์รูปเขาเดี๋ยวมันจะสาธารณะเกินไปผมรู้แล้วคอมเมนต์ส่วนตัวมันเหมาะอะไรหรือเปล่าคือหลายคนเนี่ยอันนี้ชี้ช่องทางไม่ค่อยดีชี้ช่องเลยครับคือหลายคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุยบน Facebookเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าแอบคุยฉันเนี่ยดู Twitter ก็ไม่ได้อีกจงมีปัญหาเยอะอีกคุยใน Instagram กันละกันอันนี้แยกแอปเลยซ้อนไว้คือแยกหลายแอปก็ไปแบบทําส่วนตัวซ้อนๆๆอีกนะฮะนี่เป็นช่องใหญ่มากแล้วครับตอนนี้ฮะก็เหมาะสําหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่คบหลายคนแล้วกันนะผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่อ่ะเกิดอะไรขึ้นมาก็มาเคลมความรับผิดชอบกับคุณแก่ไม่ได้แล้วไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องนะครับนะครับสําหรับวันนี้จุใจจุใจใจทีเดียวแอปพลิเคชันเยอะมากไปลองโหลดกันดูครับครับผมมีหลายตัวApp Review ใช่เดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงก่อนว่าตัว Insta DM นี่รู้สึกว่าจะมีของ Android ด้วยราคา24บาทครับผม24บาทอันนี้แปลกนะคือปกติ Android จะฟรีแล้วก็ iOS iOS จ่ายตังค์อันนี้ iOS ฟรี Android จ่ายตังค์24บาทก็จ่ายกันหน่อยนิดนึงนะครับการแอปพลิเคชันนะครับนี่คือ Digi Live ครับประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเรานะครับได้หลากหลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @digilivetv ครับไปกดไลค์กันที่ facebook.com/digilivetv ครับต้องการดูย้อนหลังนะครับดูที่ youtube.com/digilivetv ครับรวมถึงนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเรานะครับผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของพวกเราได้ด้วยนะครับก็แอคทีฟกันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนนะครับก็จะมีงานเปิดตัวของ iPad mini นะครับซึ่งทีมงาน DigiLife ก็จะทำการไลฟ์รีพอร์ตด้วยนะครับผ่านทาง Twitter @digilivetv ครับและเวลาของรายการ DigiLife วันนี้นะครับก็หมดลงแล้วนะครับพวกเรา3คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์นะครับ 4:15 ทาง Nation Channel ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ